ปวดแสบปวดร้อนกระเพาะอาหารเวลาหิวข้าวกระเพาะเป็นแผลรักษาด้วยกล้วยน้ำว้าดิบปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนับเป็นปัญหาการเจ็บป่วยอันดับต้นๆของคนยุคใหม่ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็รีบเร่งไปเสียหมดแม้แต่เรื่องอาหารการกินที่เป็นปัจจัยที่หนึ่งของการดำรงชีวิตแผลในกระเพาะอาหารก็ถือเป็นอาการผิดปกติเรื้อรังที่สร้างความทรมานให้กับคนที่เป็นได้อย่างมากใครที่เคยเป็นคงรับรู้ถึงความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนกระเพาะอาหารเวลาหิวข้าวแต่พอกินข้าวไปได้ไม่กี่คำกลับรู้สึกจุกแน่นเสียดท้องขึ้นมาแทนต้องหายาเคลือบกระเพาะยาลดกรดมาประจำติดตัวกันไว้แต่ก็ยังไม่หายขาดเสียทีแผลในกระเพาะอาหารก็ยังคงเป็นอยู่ต่อไปอันที่จริงแล้วมีอีกหนทางในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่แสนง่ายถูกและดีจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องกล้วยๆก็ว่าได้เพราะงานนี้พระเอกก็คือผลไม้ใกล้ตัวครอบครัวคนไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างกล้วยน้ำว้านี่เองด้วยภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายกล้วยดิบถูกนำมาใช้รักษาอาการแผลในกระเพาะอาหารมานานแล้วและในปัจจุบันยังมีการค้นพบว่าในกล้วยดิบมีสารสำคัญที่ให้ลดฝาดและช่วยสมานแผลที่ชื่อแทนนินช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียช่วยป้องกันผนังกระเพาะอาหารไม่ให้เชื้อโรคต่างๆและรสที่เผ็ดร้อนเกินไปทำอันตรายกับผนังกระเพาะอาหารของเราได้สารสำคัญอีกอย่างหนึ่งในกล้วยทุกชนิดก็คือเซโรโทนินช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารสร้างเยื่อเมือกตามธรรมชาติออกมาเคลือบแผลแต่จะไม่กระทบกับการหลั่งน้ำย่อยซึ่งจะช่วยลดการระคายเคืองและอาการแสบร้อนท้องโดยที่ไม่ทำให้การย่อยลดประสิทธิภาพลงในขณะที่ยาเคลือบแผลในกระเพาะอาหารโดยมากออกฤทธิ์เพียงเคลือบป้องกันแผลแต่กล้วยเนี่ยมีฤทธิ์ทั้งป้องกันและสมานแผลในกระเพาะอาหารควบคู่ไปด้วยกล้วยจึงเป็นยาสมานแผลกระเพาะอาหารที่มีคุณภาพดีและราคาถูกก็เลยขอแนะนำคนไข้ที่มีปัญหาแสบร้อนท้องมีแผลในกระเพาะให้ทานกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อรักษาแผลวิธีการทานนั้นก็ไม่ยากอย่างที่หลายท่านคิดวิธีที่หนึ่งก็คือแบบทานสดเพียงแค่นำกล้วยน้ำว้าดิบมาปอกเปลือกออกหั่นเป็นแว่นบางๆ 2-3 แว่นแล้วก็จุ่มน้ำผึ้งเคี้ยวทานก่อนมื้ออาหารทุกมื้อประมาณ30นาทีการเคี้ยวก่อนกลืนจะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นหากไม่ได้จุ่มน้ำผึ้งจะทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยติดฟันวิธีนี้ค่อนข้างเห็นผลได้เร็วไม่เกิน1เดือนแผลในกระเพาะอาหารก็จะหายได้สนิทวิธีที่2ก็เป็นแบบแปรรูปหากใครไม่สะดวกในการเตรียมทุกมื้อก็สามารถนำกล้วยดิบมาแปรรูปให้เก็บไว้ทานได้ง่ายๆดังนี้1นำกล้วยน้ำว้าดิบมาล้างให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นแว่นบางๆแผ่ในถาดไม่ให้ชิ้นกล้วยน่ะซ้อนกันข้อที่2ตากลมหรือแดดสัก3แดดแต่ควรระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปตากจนกล้วยกรอบและแห้งสนิทข้อที่3นำมาตำจนละเอียดเป็นผงแล้วเก็บใส่โหลเมื่อจะนำมาทานก็ใช้ผสมกับน้ำอุ่นๆหรือน้ำผึ้งทานก็ยิ่งดีก่อนอาหารทุกมื้อ30นาทีครั้งละ2ช้อนโต๊ะวิธีที่3ก็คือแบบยาลูกกลอนหากไม่สะดวกในการแปรรูปด้วยตนเองเราก็ยังสามารถหาซื้อกล้วยดิบผงหรือแบบที่ปั้นเป็นลูกกลอนซึ่งแนะนำให้ทานแบบลูกกลอนเพราะจะออกฤทธิ์ในกระเพาะอาหารง่ายตามร้านขายยาสมุนไพรมาทานได้เช่นกันทานตามที่ฉลากยาแนะนำให้ได้อย่างต่อเนื่อง 1-2 เดือนอาการแผลในกระเพาะก็จะหายไประบบย่อยจะกลับมาทำงานได้ดีอีกด้วยที่สำคัญก็คือต้องไม่ลืมว่านี่เป็นเพียงปลายทางในการรักษาอาการที่เกิดขึ้นแล้วการรักษาโรคที่ถูกต้องที่สุดก็คือการปรับพฤติกรรมการกินอยู่ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของร่างกายใครที่อยากโบกมือบ๊ายบายจากโรคกระเพาะอย่างจริงจังก็มีคำแนะนำเบื้องต้นอย่างนี้ก็คือ1ทานอาหารให้ตรงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมื้อเช้าควรทานไม่เกินเวลา9นาฬิกาเพราะเป็นเวลาการทำงานของลมปราณกระเพาะอาหารตามนาฬิกาชีวิต
น้ำย่อยจะหลั่งออกมาเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดควรทานอาหารที่มีคุณภาพเช่นข้าวกล้องข้าวแกงกับข้าวสดใหม่ก๋วยเตี๋ยวเพราะอาหารเช้าคือขุมพลังในการทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน 2. หากไม่จำเป็นควรงดการทานอาหารมื้อดึกเกิน3ทุ่มเพราะเป็นเวลาที่ระบบต่างๆในร่างกายต้องการพักผ่อนข้อที่3ไม่รังแกระบบย่อยอาหารด้วยการดื่มน้ำในเวลาทานอาหารมากเกินไปการดื่มน้ำมากในมื้ออาหารจะทำให้น้ำย่อยเจือจางการย่อยจะไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดขยะตกค้างในลำไส้ได้มากข้อที่4ลดการทานอาหารที่ย่อยยากเช่นเนื้อสัตว์เหนียวๆของทอดของมันเครื่องดื่มเย็นจัดหวานจัดเพื่อลดภาระของระบบย่อยอาหารให้ลองทำดูสักหนึ่งเดือนแล้วคุณจะยกมือขึ้นได้สุดแขนครับมาช่วยกันทำให้คนป่วยน้อยลงขอบคุณที่มาจาก thearukaya.co.th